ล่าสุดล่าสุดมีดราม่าดราม่าสบอลแต่เป็นดราม่าสบอลดราม่าสบอลในฐานะนั้นเราก็เป็นนักฟุตบอลเตะบอลคนนึงอะไรเงี้ยเราคิดยังไงกับเซฟเสื้อบอลที่เขาบอกว่าใส่เสื้อบอลเหมือนไม่แฟชั่นเลยผู้ชายไม่ควรใส่ไม่รู้เรื่องTwitterมาไม่ได้เล่น Twitter ด้วยคืออย่างนี้มันมีคนออกมาตั้งกระทู้ว่าเสื้อบอลน่ะไม่ใช่แฟชั่นไม่ต้องใส่ออกไปที่ไหนก็ได้อะไรอย่างมันไม่เท่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตถึงจะดูดีในฐานะคนเราฟุตบอลเนี่ยรู้สึกไงบ้างอ๋อผมก็เล่นฟุตบอลแต่ว่าไม่ได้ไปยึดติดกับว่าต้องใส่เสื้อหรือไม่ใส่เสื้อบอลไปไหนอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วก็ใครอยากใส่เสื้อมันก็คือเสื้อแหละมันก็แค่คำสมมุติว่านี่คือเสื้อยืดนะเสื้อเชิ้ตนะใช่ไหมแต่จริงมันก็เป็นผ้ามาปิดตัวเราอ่ะฉะนั้นเราก็อย่าไปมองว่ามันเป็นเสื้ออะไรเงี้ยมันก็แค่สิ่งที่มาปิดกายเราไม่ให้มันโป๊อ่ะใช่ป่ะมันนั้นใส่อะไรก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วเวลาปกติใส่ชุดวันอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อบอลออกไปข้างนอกมีมั้ยคะมีเสื้อบอลเยอะมั้ยอะไรเงี้ยมีเยอะมากครับก็เต็มบ้านเลยครับแต่ก็ครึ่งๆนะบางทีก็ไปเตะฟุตบอลหรือไปเล่นฟิตเนสก็ใส่เสื้อบอลก็มีแต่ว่าถ้าใส่ไปเที่ยวหรอไม่เคยยังไม่เคยเหมือนกันครับยังไม่เคยใส่ก็มองว่าก็ใส่ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่ส่วนบุคคลนะพี่น้องก็แล้วแต่ถ้าใครใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราใส่แล้วถูกกาลเทศะไหมอย่างเงี้ยถ้าไปงานศพอะไรเงี้ยไปใส่แมนยูแดงเชียร์ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมมันก็ต้องดูตามกาลเทศะครับประมาณนั้นนะรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเอ้ยดราม่าแค่เรื่องนิดหน่อยก็กลายเป็นดราม่าแล้วก็ชินแล้วนะก็ไม่เห็นแปลกอะไรเพราะว่าคนเราก็มีสิทธิในการที่จะใส่เสื้อหรืออะไรก็ได้หรือว่ามีสิทธิที่จะพูดเสนอความคิดเห็นก็ได้ถ้าไม่ไปว่าคำหยาบคายหรืออะไรเงี้ยนะก็เลยรู้สึกผมก็รู้สึกเฉยๆที่แบบเกิดกระแสดราม่ามันก็ดราม่ามาตลอดอยู่แล้วสังคมโลกเรานะฮะเพราะว่าคนที่แบบพูดอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอาจจะเป็นเพราะแฟนเขาใส่บ่อยแล้วเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากแบบเอ้ยอยากใส่เสื้อเชิ้ตได้ไหมนู่นนี่นั่นถ้าเป็นเรามองยังไงคะมองเรื่องอะไรสมมติถ้าแบบว่าเราเป็นผู้ชายแล้วสมมติเรามีแฟนสักคนนึงเออไม่มีอะสิไม่มีมันก็เลยพูดไม่ได้อะไม่รู้ว่าจะตอบยังไงไม่รู้จะตอบยังไงเลยยังต้องลองมีไหมคะต้องลองมีก่อนเดี๋ยวมาตอบนะขึ้นมาตอบแต่ตอบพี่โบเองก็อยากจะเซฟไหมคะเซฟนะเซฟบอลเลยเขาไหมคะไม่เซฟปกป้องผมขออยู่ตรงกลางแล้วกันขอดูแบบว่าดูกลางๆแล้วกันโอเคไม่อยู่ฝั่งก็ขอได้ใช่ไหมถ้าใส่เสื้อบอลไปโน่นไปนี่ก็เท่ได้ก็เท่ได้ถ้าเขาถ้าคนนั้นหน้าตาดีทุกอย่างก็ไม่ใส่อะไรก็หล่อประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อบอลหรอกมันอยู่ที่คนใส่ใช่ใส่ดีกว่าไม่ใส่เนาะไม่รู้อะใส่ดีกว่าไม่ใส่พี่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ประดามากอะไรกันมันต้องมีคนที่แท็กมาอะไรเงี้ยพี่โป๊ก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องมีคนแท็กมานี่ไงดาราพอดีไม่ก็ใส่เสื้อบอลเฉพาะเตะบอลก็ออกกำลังกายไปฟิตเนสเตะบอลแค่นั้นแหละช่วงนี้ได้เจอเพื่อนเจสบ่อยไหมครับพี่ไม่ได้เจอดาราช่อง3หรือช่องไหนๆเลยเพราะว่าพอดีว่าไม่ได้เก็บตัวพอดีว่าผมอ่ะรอจะถ่ายละครอยู่ค่ะถ่ายหนังอยู่ก็เลยไม่มีคิวไปไหนไปช่องเลยอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เจอใครเลยเงี้ยครับมีความคิดถึงไหมอยากกลับคิดถึงก็คิดถึงเพื่อนๆคิดถึงงานคิดถึงทีมงานที่แบบทำงานแล้วแบบสนุกอ่ะเหมือนครอบครัวอะไรเงี้ยครับสร้างข่าวคราวของเพื่อนมั้ยคะตอนนี้เพื่อนก็เจอดราม่าอีกแล้วทำไมอะไรอ่ะไม่รู้เลยโทษโหไม่รู้ผมไม่รู้เลยจริงๆไม่ค่อยรู้ข่าวเองหนูเพิ่งโสดมดออนเร็วมดอะไรนะมูออนอ๋อมูออนมดเพิ่มเป็นมดอะไรมีรักครั้งใหม่แล้วเขาบอกว่าทำไมแบบทำใจได้เร็วจังอะไรอย่างนี้อ๋อเหรอคนก็พุ่งไปเป็นที่พี่เกดอะไรอย่างนี้อ๋อได้ทราบข่าวอะไรยังไงไม่ทราบเลยครับกับเพื่อนๆนักแสดงก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ครับผมก็จะอยู่เงียบๆที่บ้านไปตีกอล์ฟแล้วก็ไปทำบุญกับแม่อะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้อัปเดตเรื่องเพื่อนไม่ได้โลกสวยแล้วนี่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วเนี่ยไม่ได้โลกสวยพี่ผมไม่ได้ติดตรงติดต่อหรือแบบทักทายกันไม่เลยอย่างเงี้ยหรอไม่เลิกเล่นเลยหรอกลายไหมไม่มีกรุ๊ปคือไม่ได้มีกรุ๊ปเลยจริงๆก็คือเดี่ยวๆก็คือมีใครก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่เป็นอย่างนั้นเอาเวลาเตะบอลนัดกันยังไงผมไม่ได้เตะบอลมาครึ่งปีแล้วใช่คือเลิกเตะบอลมาประมาณสักตั้งแต่ก่อนโควิดอีกเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีกวนเตะละเพราะเหมือนกับว่าไปเตะตอนก่อกันดีที่ทำบุญก็หลังนั้นก็ไม่ได้เตะอีกเลยเพราะว่าทีกอล์ฟก็
็สนุกดีอะไรเงี้ยก็ได้มาตีกอล์ฟบ้างเงี้ยแต่ว่าก็บอลก็อยากเตะอยู่แต่แค่ว่าตอนนี้มันเหมือนไม่มีสนามให้เตะเพราะเตะเข่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเตะสนามหญ้าเทียมครับพี่เอาไปเกตโดนแบบเยอะขนาดนี้ตัวเราแบบก็เห็นใจนะก็บางทีแบบน้องก็อาจจะแบบไม่รู้จริงไม่จริงอะไรเงี้ยเนาะเขาออกมาตอบหรือยังผมก็ยังไม่รู้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมก็โดนกระแสดราม่าโดนด่าว่าอ๋อไม่แปลกหรอกก็คนเราคบกันก็มีสิทธิ์เลิกนะในนี้เคยมีแฟนแล้วมีใครไม่เลิกกับแฟนไหมไม่เคยเลยใช่ป่ะโอ้โหนะโอ้ใส่หน้ากันแบบโอ้โหยังไม่มีเราก็ไม่มีก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคบใครแล้วก็เลิกอ่ะนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะบางคนแต่งงานกันตั้งนานยังเลิกกันเลยใช่ป่ะหรือบางคนแบบรักกันจนแก่จนตายจากกันเลยก็มีอีกมันก็มีทุกแบบแหละว่าใครไม่ได้หรอกเนาะแนะนำให้พี่เกตเข้าวัดแบบพี่เกตก็เข้าวัดอยู่แล้วเกตเขาก็ทำบุญเหมือนกันเห็นไปบวชไปอะไรเขาก็ได้ธรรมะมาเยอะอยู่ครับก็คิดว่าเขาคงจะทำอยู่นะโควิดว่าเหงาแล้วพี่หัวใจมันไม่เหงามีโควิดมันเหงาพี่ชินแล้วจริงๆก็คือก็อยู่แบบอย่างเงี้ยจริงๆนานแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วพี่ไม่ไปหาคนไปตีกอล์ฟเป็นเพื่อนหรือว่าไปทำบุญด้วยมีคนตีกอล์ฟก็เป็นแก๊งๆพวกพี่บอยพวกเจมมาอะไรก็ตีกันบ้างก็มีตีกันบ้างครับมีคันที่ส่วนตัวหรอไม่มีคันที่ส่วนตัวแต่อยู่อย่างนี้คือเราชินแล้วชินแล้วแล้วก็มีความสุขดีครับประมาณนั้นเราไม่อยากจะมองถึงชีวิตคู่บ้างหรอในอนาคตบ้านปลายอะไรครอบครัวอะไรอย่างนี้เอาจริงๆเรื่องครอบครัวหรือชีวิตคู่มันก็บางคนก็อาจจะไม่ใช่แบบทางออกเสมอไปนะมันไม่ใช่ความสุขของทุกๆคนเสมอไปโอเคคนส่วนใหญ่ก็อาจจะอยากมีครอบครัวที่มันสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยแต่ผมก็คิดว่าจริงๆความสุขมันอยู่ในใจเขามากกว่าถ้าเรามีความสุขในแง่ของการอยู่คนเดียวหรือว่าอาจจะมีแค่เพื่อนอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นความสุขเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาอาจจะมีคู่แล้วมีความสุขก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าผมไม่ได้ปิดกั้นนะแค่ว่าถ้ามีก็มีครับแน่นอนว่าคนเราอ่ะช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะพ่อแม่ก็จะถามแล้วแบบอยากอุ้มหลานอะไรอย่างเงี้ยนี่อยากรู้มากเลยใช่ไหมแต่ว่าอินมากเลยอินไงตรงอินเนอร์แม่มีถามไหมแม่มีถามไหมแม่ไม่ได้ถามเลยแม่ผมเขาก็เฉยๆครับเขาก็ไม่ได้สนใจว่าผมจะมีครอบครัวหรือไม่มีหรือที่ผ่านมามันแบบมันไม่เวิร์กก็เลยไม่แบบไม่คิดถึงแบบมีครอบครัวหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ออกมาเปิดเผยอะไรเงี้ยบางทีก็มีนะมีก็มีคนที่ผมก็เคยชอบหรือว่าเคยอยากจะคุยกับเขาแต่ว่าเขาก็มีแฟนแล้วอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้จะทำยังไงมันดวงเราด้วยแหละดวงนั้นนะครับไม่ดูดวงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ว่าก็คือเรียกว่าไงอ่ะมันเหมือนกับไม่ค่อยชอบดูอ่ะเราเชื่อในการที่ทำตัวดีหรือทำตัวชั่วก็ได้ตามนั้นอะไรมากกว่าก็คือมันอยู่ที่การกระทำของเราอะแต่ดวงดาวหรือดวงก็อาจจะมีผลในชะตาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ไม่ตัดสินไม่ได้นะบางทีก็หมอดูก็ทายแม่นเหลือเกินนะบางทีก็ทายไม่แม่นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ยังไงเหลือเกินเพราะเราห่วงความโสดไม่ห่วงอะก็ไม่ได้ห่วงหรือว่าเรารอให้พี่สาวแต่งงานก่อนยังไงพี่เติ้งเหรอพี่เติ้งก็ไม่รู้ว่าจะแต่งงานไหมเขาก็เหมือนกับเขาก็มีแฟนแล้วเดี๋ยวเราด้วยเนาะผมไม่อยากมีหลานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็หรือว่ารอให้พี่เติ้งแต่งงานก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่เติ้งเขาใช้ชีวิตดูกัน